ใครมีแบงค์500แบบนี้ผมยินดีรับซื้อสูงสุดถึง 7,000 บาทกันเลยทีเดียวครับใครมีนะครับติดต่อได้เลยครับสวัสดีครับผมบุญพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปลาหนังครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของธนบัตรนะครับใบ500รุ่นเก่านะครับรุ่นนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าธนบัตรรุ่นนี้นะครับนะมีรุ่นที่แบบว่าเล่นกันแพงๆก็มีอยู่นะครับนะเราจะมาลองศึกษากันนะครับสำหรับนะธนบัตรรุ่นที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นธนบัตรนะที่เราเรียกกันว่าแบบ13ครับสำหรับธนบัตรแบบ13นั้นนะครับได้ประกาศใช้นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2530นะถ้าพูดถึงระยะเวลาแล้วก็ปาเข้าไปนะ35ปีแล้วนะครับสำหรับธนบัตรรุ่นนี้นะครับและรุ่นนี้นะครับมีการทำออกมานะครับนะทั้งแบบที่เป็นนะลายน้ำในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีลายน้ำของสมเด็จย่านะครับก็จะมี2แบบถ้าลายน้ำสมเด็จย่านะครับนะปัจจุบันก็จะเล่นกันนะอยู่ราวๆประมาณ 7-800 ต่อใบนะครับถ้าเป็นนะลายน้ำในหลวงรัชกาลที่9นั้นนะฮะราคาก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ครับนะที่เห็นกันอยู่บางทีก็เห็นขายกันอยู่ประมาณนะครับ550ก็มี600ก็มีเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ราคาค่อนข้างจะร่วงเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับนะถึงแม้ว่าจะผ่านระยะเวลามายาวนานแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าจำนวนการผลิตค่อนข้างที่จะเยอะและนะยังพบเจอนะครับในนะกลุ่มนักสะสมก็ยังมีกันนะบางคนมียกปึกยกแหนบโอ้โหยังมีกันเยอะอยู่เลยราคาก็เลยไม่แรงเท่าไหร่นั่นเองครับนะสำหรับนะรุ่นนี้นะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับนะต้องบอกเลยว่าจะมีรุ่นหนึ่งที่นะราคาค่อนข้างจะแพงแพงยังไงนะก็คือเป็นแบงค์ที่นะมีคำว่าตัวอย่างนั่นเองครับสำหรับแบงค์ตัวอย่างนั้นนะครับนะเป็นแบงค์ที่มีนะฮะการทำออกมาก่อนที่จะมีการผลิตแล้วรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ายืนยันว่ามีการหลุดออกไปใช้นะมีการนำออกไปใช้ผมเคยเจอสภาพยับๆพับๆนะถ้ายับๆพับๆอ่ะยังเล่นกันอยู่ประมาณ 1,500 เลยนะนะแต่นะถ้าเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตำหนิน้อยนะครับราคารับซื้อสูงสุดนะอาจได้ถึงใบนึงประมาณนะ 7,000 บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบงค์นี้นะครับผมได้มานะครับนะผมได้มานะครับแล้วก็จะมีติดเหลืองเล็กน้อยนะครับนะแต่สภาพโดยรวมถือว่ายังสวยอยู่นะก็พอซื้อได้หลายพันอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับแบงค์500แบบ13รุ่นนี้นะครับนะจำไว้นะรุ่นนี้เราจะเรียกว่าแบบ13แบบ13นะครับก็จะมีนะครับอยู่ในเซตของนะราชานุสาวรีย์นะถามว่าเซตราชานุสาวรีย์จะมีอะไรบ้างก็คือนะจะมีแบงค์10พระบรมรูปทรงม้า20นะพระเจ้าตากใช่ไหมแล้วก็มีนะแบงค์50นะ50ที่นะมีภาพของรัชกาลที่7นะแล้วก็มีแบงค์100ที่เป็นราชานุสรีของสมเด็จพระนเรศวรนะครับหรือว่าหลายคนจะเรียกว่าช้างแดดแล้วก็จะมีแบบนี้นะเซตแบบนี้นะเซตแบบนี้นะครับที่เป็นรัชกาลที่1นะครับราคาที่เล่นกันครบเซตนะถ้าเก็บกันครบเซตเนี่ยราคายังเล่นกันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับนะที่เห็นอยู่ก็นะครบเซตเลยนะยังไม่เกินนะยังไม่เกิน 2,500 นะครบชุด5ใบเลยไม่เกิน 2,500 นะครับใครมีนะแบงค์ที่ผมประกาศรับซื้อนะครับสามารถนะติดต่อได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางนะ Facebook ร้านปลาหนัน LINE ก็แอดปลาหนัน88ไม่เข้าใจยังไงก็สามารถนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับทาง0540673003ร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 4:00 นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับของมีค่าในบ้านท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปลาหนันรับซื้อของมีค่าทุกชนิดเศษทองคำทองเคเครื่องเงินเครื่องเพชรเหรียญหายากเหรียญนิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณทุกประเภทของเก่าให้ราคาสูงเป็นลำดับต้นๆของประเทศสนใจส่งภาพประเมินราคาเริ่มต้นได้ที่ Facebook ร้านปาหนันจิวเวลรี่ LINE @ปาหนัน888หรือสอบถามเพิ่มเติมที่0540673003